ลึงมากนะคะมีคนไปแซวว่าแกเป็นเหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงนะคะไปแซวคือยิ่งเห็นยิ่งสวยอ่ะยิ่งเห็นยิ่งมีออร่ายิ่งเปล่งปลั่งขึ้นทุกวันก็ต้องให้จริงนะแต่เขาบอกว่าไปแซววันนี้ค่ะว่าเนี่ยน้องพิมเบอร์รี่จะไปดูแทนพี่แอนหรือเปล่าโอ้โหแต่เขาดูสนิทกันนะใช่เพราะว่าพิมเบอร์รี่เนี่ยเป็นพี่แอนก็ให้เล่นละครใช่เป็นนางเอกคนแรกของพี่แอนที่เป็นผู้จัดไงคือว่าเล่นละครมาก็มีเรตติ้งดีนะคะพี่แอนเขาก็มักจะมองแหละว่าคนนี้ก็ต้องมาเป็นเหมือนที่พี่แอนเคยเล่นได้ใช่เขาก็ต้องดูอะไรที่มันคล้ายๆเขาคาแรคเตอร์เลยอะไรเงี้ยเนาะด้วยความเป็นลูกครึ่งเหมือนกันด้วยแหละคนอาจจะมองเป็นอย่างนั้นไปนะคะพี่แอนนี่ก็บอกติดอยู่อย่างเดียวนายประวิตรออกคำสั่งประกาศสิบอกว่าต้องเล่นละครให้นายเนี่ยปีละเรื่องแล้วถึงจะให้เป็นผู้จัดเข้าใจไหมคือจะแบบว่าจะไม่เล่นละครก็ไม่ได้คือต้องเร่งปีให้ปีละเรื่องก็ยังต้องมีผลงานอยู่นะเพราะว่าเหมือนแบบพี่แอนเล่นละครเรื่องอะไรก็คือเรตติ้งขึ้นตลอดใช่นะคะรวมทั้งเดี๋ยวให้ดูน้องคิมเบอร์รี่ด้วยที่เขาบอกว่าอันนี้จะมาเป็นนะคะตัวแทนของพี่แอนนะคะแต่ว่าน้องขึ้นมาได้เร็วมากนะคะต้องบอกว่านี่ขนาดน้องเพิ่งจะจบม.6คิมเบอร์รี่สวยอ่ะมาเขาเป็นก็ที่เขาได้โหวตมาปีที่แล้วอ่ะเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงด้วยกันโหวตให้ว่าสวยที่สุดต้องสวยจริงเพราะว่าเป็นของจริงนะคะเครื่องนองเครื่องหน้านี่มาเต็มเลยแล้วก็ไม่ถึงลูกชิปทำไมไม่รู้เอาจริงๆหน้าเครื่องหน้าเนี่ยแยกเป็นแบบคิ้วก็มีจมูกก็โด่งตาก็สวยปากก็สวยยิ้มก็แบบว่าหวานค่ะแต่ว่าหนุ่มๆนะคะไม่ต้องเทใจให้แล้วไม่มีแฟนแล้วเทใจให้เฉพาะเล่นละครได้ใช่แล้วเชียร์ได้เป็นแฟนคลับนะคะช่วงนี้จัดไปเลยกับสองสาวไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาด้วยสปิริตจริงๆค่ะวันนี้มาเพราะว่าละครได้เข้าชิงค่ะค่ะวันนี้พี่แอนมาเต็มมากเลยค่ะไม่เต็มเลยค่ะก็มาแบบชุดดำนิ่งๆอย่างนี้ค่ะวิบวับด้วยเครื่องประดับก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาว่าต้องมีวิบวับนิดนึงค่ะกี่เท้านี่ถือว่าเป็นแบบละครที่แบบช่วงจริงรางวัลเหมือนกันนะคะพี่ก็ถ้าสำหรับเวทีนี้ยังไม่มีของแอนได้ในได้ช่วงจริงในฐานะปัญญาชนต้นครัวค่ะก็เลยมาลุ้นตรงนั้นค่ะวันนี้ก็มากับคิมก็มาด้วยใช่ค่ะก็ลุ้นอยากให้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะได้กำลังใจแต่ไม่เป็นไรเวทีเขายังมีอีกเยอะค่ะเขายังเด็กยังไปได้อีกค่ะพรุ่งนี้แบบพี่แอนจัดมาอีกไหมคะอยากแอนอยากทำงานกับเขาแล้วก็อยากเล่นด้วยกับเขาเลยอยากตัวเองอยากลงไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรือหาเรื่องอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรารักน้องค่ะมั่นสามีก่อนเนาะใช่มั่นสามีติตราให้ได้ก่อนค่ะมองคิมเบอร์รี่เหมือนแบบเงาของพี่แอนของมันลูกครึ่งสไตล์แบบน่ารักค่ะเขาไปได้ดีกว่าแอนนี่ค่ะคือไม่ต้องความสามารถเขาแบบเด็กรุ่นใหม่ค่ะเขาจะมีอะไรที่พิเศษอะความสามารถพิเศษเขาจะเยอะกว่าเราเขาจะทำอะไรได้เยอะกว่าดาราสมัยก่อนอย่างเราอย่าเรียกสมัยก่อนสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็คือเขาก็มีเวของเขามีทางของเขาเขาก็มีสัญลักษณ์ทางการค้าของเขาแอนเชื่อว่านะตอนนี้เขาก็ต้องค่อยๆสร้างไปอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนก็ไม่มีใครเทียบได้นะคะโอ้ยก็มีเหมือนกันค่ะก็มีเหมือนกันค่ะฝากแฟนคลับติดตามพี่แอนเลยค่ะก็มีละครอย่าลืมฉันที่จะเล่นนะคะแล้วก็ที่เป็นผู้จัดเองก็สามีติตราค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณสำหรับแฟนคลับที่ช่วยโหวตนะคะผมชัดลึกน้อยมาแฟนคลับพี่แอนเยอะมากเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โหวตให้เราได้เข้าชิงในฐานะละครยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะค่ะรักพี่แอนนะคะขอบคุณค่ะ thank you พี่แอนขอให้เซตติ้งนั่งเรียน